เวลาที่หลวงพ่อเกิดนี่จำยอมก็ให้ท่าน7:45 น.นี่เสร็จเลยวันก็คือมันร่วงไปจะเป็นเวลาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราได้สร้างคุณงามความดีแล้วใช้ได้คุณงามความดีที่จะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากจิตใจบริสุทธิ์จิตใจที่จะบริสุทธิ์ได้นั้นจิตใจต้องปราศจากอารมณ์เมื่ออารมณ์ถูกขจัดไปจิตใจของเราก็เป็นหนึ่งถ้าอารมณ์ยังไม่ถูกขจัดไปจิตใจของเราก็วกวนวกวนหมายถึงว่าคิดเมื่อมันคิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการคิดอะไรก็ตามเมื่อคิดขึ้นมาแล้วก็เป็นอารมณ์มันหนึ่งทีนี้เมื่อถึงเวลาที่เราจะเอาประโยชน์เราก็นึกพุทโธอารมณ์เดียวพอเรานึกพุทโธอารมณ์เดียวนี่อารมณ์อื่นมันก็แพ้หมดถอยหลังเมื่อเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็ปิดพลังจิตวันนี้ท่านทั้งหลายมาในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อก็หมายถึงว่าปีใหม่97ครั้งปีหนึ่ง365วันแล้วก็รวมแล้วเป็น365วันคูณด้วย97เป็นกี่วันนั้นก็นับเอาเองแต่การที่จะร่วมวัยผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้นั้นชีวิตของหลวงพ่อก็ได้ประจนภัยประจนภัยมาตั้งแต่เล็กจนโตก็วุดวิดเกือบจะตายเกือบจะตายแต่ว่าไม่ตายก็ยังมีระยะหนึ่งที่เรียกว่าระยะเป็นหนุ่มระยะเป็นหนุ่มนั้นคิดเอาตอนอายุ22ปีก็เป็นวัยที่หลวงพ่อได้ไปศึกษาสมาธิกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตการศึกษาสมาธินั้นได้เริ่มต้นด้วยพระอาจารย์คงมาจิรปัญโญตั้งแต่อายุ15จนกระทั่งถึงอายุ22อยู่ในระยะ8ปีในระยะ8ปีนั้นพระอาจารย์คงมาจิรปัญโญท่านมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะฝึกหัดหลวงพ่อให้เป็นผู้ที่เห็นธรรมขึ้นมาให้ได้เพราะว่าหลวงพ่อนั้นได้สมาธิก่อนที่จะพบกับพระอาจารย์กองมาเจริญปัญโย
ก็คืออายุ13ปีอายุ13ปีนั่นถ้าคิดดูแล้วเด็กเราเห็นเด็กมาบิณฑบาตนี่อายุ13 14ปีเป็นอย่างนี้แต่ว่าด้วยบุญวาสนาบารมีที่สะสมมาแล้วในอดีตได้ส่งผลให้หลวงพ่อได้พบพระอาจารย์ที่ดีพระอาจารย์ที่ดีนั้นหมายถึงว่าท่านได้รับผิดชอบในตัวของหลวงพ่อทุกกระเบียดนิ้วที่ว่าพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญต้องติดตามหลวงพ่อทุกกระเบียดนิ้วนั้นจะเล่าให้ฟังว่าติดตามยังไงท่านไม่ต้องการที่จะให้หลวงพ่อสึกออกจากพระเนนไปเป็นฆราวาสเพราะหลวงพ่อจับหนังสือเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาอ่านเมื่อไรท่านจะตามไปดูทุกแห่ง A B C D ขึ้นมาไม่ได้ตามไปดูภายหลังมาหลวงพ่อก็ถามท่านว่าก็ผมต้องการอยากจะพัฒนาภาษาแล้วทำไมพระอาจารย์มาขัดขวางพระอาจารย์บอกว่าไม่ได้ขัดขวางเรารักแล้วก็เมตตาต้องการให้คุณอยู่ในพระศาสนานี้ตลอดชีวิตถ้าหากว่าเรียนภาษาอังกฤษได้เก่งเดี๋ยวเขาก็จับตัวศึกไปเท่านั้นไม่เหลือเราถึงรู้ว่าอาจารย์นี่ท่านพยายามที่จะฝึกฝนเราทุกกระเบียดนิ้วหลวงพ่อต้องกราบไหว้ท่านอยู่ตลอดเวลาว่าพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญที่ได้วางพื้นฐานขั้นแรกให้หลวงพ่อก่อนแต่ที่หลวงพ่อจะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นทั้งหลายเมื่อหลวงพ่ออยู่กับพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญ8ปีในระยะ8ปีที่ท่านออกพรรษาแล้วท่านจะพาเที่ยวทุรงไปไม่รู้เพราะว่าสมัยพ.ศ. 2474 75 76อะไรเนี่ยเมืองไทยยังป่าเยอะในป่าก็มากไปด้วยเสือหมีงูสารพัดสัตว์ร้ายแต่ว่าก็ได้พื้นฐานที่ดีหลวงพ่อต้องอัศจรรย์ใจในเมื่อหลวงพ่ออายุ21ปีก็หมายความว่ากำลังเป็นหนุ่มท่านบอกว่าท่านมีความรู้เพียงแค่นี้ท่านสอนหมดแล้วคุณจะต้องไปศึกษากับหลวงปู่มั่นที่ท่านมีความรู้เขาเรียกว่าไฮคลาสท่านสูงไปเรียนกับท่านหลวงพ่อก็บอกว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นอาจารย์ก็ต้องพาหลวงพ่อไปใช่เราจะพาไปท่านทั้งหลายเข้าใจไหมว่าท่านต้องสละเพียงใดที่จะนำหลวงพ่อไปหาหลวงปู่มั่นในสมัยนั้นเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองยังไม่จบรถไฟก็วิ่งไม่ได้เท่าไหร่รถยนต์ก็ยิ่งไม่มีใช้เดินและท่านได้เสียสละท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดไทรงาม
เสียสละเจ้าอาวาสอันดับหนึ่งอันดับสองเสียสละลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นพระเป็นจำนวนหลายสิบอันดับสามท่านเสียสละญาติโยมที่มาอ้อนวอนบอกว่าขออย่าให้ไปเลยท่านก็ไม่ฟังเมื่อวันนั้นที่จะเดินออกไปสององค์กับลูกศิษย์ก็อาจารย์ท่านไม่ให้ใครไปด้วยหลวงพ่อก็อาสาที่จะทำให้ของใช้ใส่บาตรใส่อะไรต้องทำให้บาตรสองลูกหรือสองอันก็ไม่ขั้นข้ามท่านยังสละอันยิ่งใหญ่ตัวเราก็สละถวายท่านเต็มที่ในที่สุดเราก็เดินจากจังหวัดจันทบุรีออกจากจันทบุรีก็ไปบ่อพลินออกจากบ่อพลินก็ไปพัทตะบองออกจากพัทตะบองก็ไปศรีโสพลออกจากศรีโสพลก็ไปอรัญประเทศออกอรัญประเทศข้ามเขาใหญ่ไปอำเภอกระทบจังหวัดนครราชสีมาไปจนกระทั่งถึงจังหวัดสกลนครใช้เวลา3เดือนระหว่างนั้นระหว่างเดินทางหลวงพ่อก็ใจหายใจหายตรงไหนท่านเกิดอาพาธเดี๋ยวท่านก็จับไข้เดี๋ยวท่านก็จับไข้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่จับไข้เดินข้ามเขาใหญ่จับไข้ต้องนอนยาก็ไม่มีก็จะบีบถวายท่านหายไข้ก็เดินต่อแล้วเมื่อไปถึงวัดบ้านโคกนามนก็พบพระอาจารย์มั่นอยู่ที่นั่นหลวงพ่อได้ไปศึกษาวิชาสมาธิชั้นยอดยอดสุดก็ยกเป็นสุดยอดสุดยอดของวันแรกของเมื่อเวลาไปถึง5โมงเย็น5โมงเย็นนั้นเราเดินไป25กิโลจากเมืองจากเมืองสกลนครไปบ้านโคกเดินไป25กิโลแล้วท่านก็มาดักรับอยู่ที่ปากทางเหมือนกับว่าท่านรู้ว่าเราจะไปแต่ก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไอโฟนไอแพดอะไรไม่ต้องไปพูดถึงแต่ท่านก็รู้ด้วยในสำนึกในจิตในญาณของท่านเมื่อไปถึงพักอาบน้ำเสร็จก็สองทุ่มพระเขาก็รวมตัวกันนั่งฟังเทศหลวงปู่มั่นหลวงพ่อก็คิดว่าท่านคงสงสารเราเราเดินทางไปท่านคงจะเทศสัก30นาทีคงพอแต่ที่ไหนได้ท่านเทศตั้งแต่2ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นหลวงพ่อก็ได้ฟังเทศอัศจรรย์กันถึงวันนี้ท่านเทศหนทางกลางเขาบอกว่าทำพอดีไม่ใช่ท่านว่าหนทางกลางท่านว่าหนทางพอดีคนเรามันจะเสร็จจมมันพอดีถ้ามันขาดพอดีไปแล้วมันไม่สำเร็จแต่ผ้าพันของเรานุ่งมันกิ้นไปมันก็ไม่สวยมันยานไปมันก็ไม่ดีอิ่มไปก็อ้วนกินน้อยไปก็ผอมไม้ตัดไปถ้าหากจะทำบ้านทำเรือนก็ต้อง
ให้ได้ขาดไปนิ้วหนึ่งก็ทำไม่ได้ยาวไปนิ้วหนึ่งก็ทำไม่ได้ท่านก็พัฒนาไปเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนแล้วหยุดแทนตามธรรมดาเนี่ยถ้าหยุดแล้วหยุดเทศแล้วเราก็จะกลับกุฏิอาจารย์ทุกองค์กลับหมดเลยท่านชี้ไปที่หลวงพ่อกลับไม่ได้โอ้โหเดิน25กิโลแล้วก็ได้ฟังเทศ2ทุ่มถึงเที่ยงคืนไม่ได้พักก็ชี้ตัวให้ไปไปแล้วท่านก็นอนลงให้หลวงพ่อบีบโอ้หลวงพ่อเสียวโอ้โหบีบพญาราชสีแย่แล้วเราทั้งบีบไปจะขนลุกขนพองที่หนึ่งก็แล้วที่สองก็แล้วท่านไม่ให้กลับให้บีบอยู่นั่นแหละที่สามก็ยังไม่ให้กลับที่สี่หลวงพ่อว่าโอ้จะขาดคลองเราไม่ได้เอาผ้าคลองไปท่านก็ลุกขึ้นปั๊บบอกว่าเวลาเท่าไหร่ที่สี่กว่าแล้วจะแจ้งแล้วท่านก็บอกว่าคืนนี้เราฝันไปบอกว่าได้รองเท้าคู่หนึ่งรองเท้าคู่นี้มันเสมอต้นเสมอปลายมันไม่แหว่งตรงกลางธรรมดารองเท้ามันต้องแหว่งตรงกลางไปกลับได้และจนป่านนี้ท่านก็ไม่แก้ไขปัญหาให้เราแก้ไขปัญหาเองหลวงพ่อได้ตั้งใจศึกษากับพระอาจารย์สององค์สุดกำลังสุดสติและปัญญาที่มีอยู่แล้วเมื่อศึกษาได้แล้วแทนที่จะเก็บไว้เอาคนเดียวกินคนเดียวหลวงพ่อทำไม่ได้ต้องแจกจ่ายก็จึงได้เริ่มตั้งสถาบันพลังจิตานุภาพสอนสมาธิเท่าที่หลวงปู่ผมมาแล้วก็หลวงปู่มั่นท่านสอนวางแนวไปอย่างไรหลวงพ่อก็เขียนออกไปเป็นตำรับตำราเรียกเป็นครูสมาธิโอ้โหหลวงพ่อดีใจดีใจอะไรดีใจว่าหลวงพ่อได้ครูสมาธิขึ้นอย่างนี้นับร้อยไม่ใช่นับร้อยนับพันไม่ใช่นับพันนับหมื่นโอ้การที่จะไปผิดครูสอนสมาธิแต่ละคนละคนนั้นต้องใช้เวลาสิบกว่า20ปีกว่าจะได้มาเป็นอาจารย์สอนแต่หลวงพ่อสอน6เดือนเป็นนั่งอยู่ที่นี่โอ้อาจารย์สมาธิเยอะโอ้น่ามีแต่หน้าตาชุ่มชื้นผ่องใสกันนั้นเป็นครูสมาธิไม่เหมือนกับครูสอนนักเรียนครูสอนนักเรียนเด็กกันหน้ากันนิ้วคิ้วกระหมวดไล่ตีได้ตีเด็กได้ตีอะไรมีแต่อารมณ์ขุ่นมัวหน้าตาก็ไม่ค่อยผ่องใสแต่คนมันเป็นครูสอนสมาธิดูแล้วหน้าตาหลวงพ่อก็ดูทุกคนนะก่อนแต่จะมาเป็นครูสมาธินี่มองดูเหมือนแมวตกน้ำแต่พอมาเรียนเป็นครูสมาธิเสร็จแล้วผ่องใสยิ่งเรียกว่าชุ่มชื้นหลวงพ่อก็ดีใจเพราะว่าผู้ที่มาสอนสมาธินี่มีความเสียสละมีเมตตาเมตตานี่เกิดขึ้นเองเพราะว่าพอเวลาทำสมาธิจิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิมันจะผลิตพลังจิตพอผิดพลังจิตพลังจิตก็จะสะสมสะสมก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความเมตตาความรัก
ความเคารพมันเกิดขึ้นเองพอเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็ไม่ต้องบอกให้ไปสอนที่โน่นไปสอนที่นี่ต่างคนต่างยินดีทั้งนั้นไม่มีใครปฏิเสธเพราะว่าเมตตาเกิดขึ้นในจิตใจต่อไปจะต้องมีครูสอนต่างประเทศจะมีครูสอนไปทั่วโลกเราอาจจะเป็นแหล่งใหญ่ที่สามารถทำสมาธิให้เป็นสแตนดาร์ดรู้ไหมสแตนดาร์ดให้มันเป็นสากลหมายความว่ามีข้อความอย่างนี้อาจารย์องค์นี้ไปสอนก็มีข้อความอย่างนี้อาจารย์คนนี้ไปสอนก็มีข้อความอย่างนี้อย่างเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นหนทางเดียวเมื่อเป็นหนทางเดียวกันแล้วนี่มันจะเกิดพลังของมันรวมกันได้เต็มที่แล้วมันจะเกิดพลังเมื่อเกิดพลังแล้วพลังเหล่านี้ก็ได้กระจายไปทั่วประเทศเวลานี้กระจายไปทั่วแล้วเมื่อมาร่วงการผ่านไปมาขนาดนี้แล้วก็ถือว่าเครื่องมันดีถ้าว่าเครื่องมันไม่ดีเนี่ย50 60 70ก็คงเหลือแต่กระดูกแต่ว่าเครื่องหลวงพ่อเขาเรียกว่าเหล็กกล้าแข็งแรงเรียกว่าเครื่องดีเครื่องยนต์ยังดีแล้วก็ใครๆก็จะนิมนต์ให้อยู่ต่ออยู่ได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ว่าท่านผู้ใดที่เจริญอิทธิบาท4ได้สำเร็จท่านผู้นั้นจะมีอายุยืนเท่าไหร่ก็ได้จะอยู่เท่าไหร่แต่จะอยู่คนเดียวนี่ไม่ได้ต้องยอมก็ต้องอยู่ด้วยแล้วก็อยู่แบบไม่แข็งแรงก็ไม่อยู่ก็อยู่ก็ต้องแบบแข็งแรงทั้งนั้น97มานี่แล้วนี่ยังบินไปแคนาดาบินไปบินมาอย่างสบายยังสู้ได้ทุกรูปแบบก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่มากันในที่นี้จงประสบด้วยอายุวันนะสุขะพละอโรคยะปฏิภาณธนสารสมบัติที่พัฒนามงคลทนมาสุขทุกประการเธอ